กลับมาต่อกันอีกครั้งนะครับกับผมบ๊อบวรากฤตนะครับก็หลังจากที่รีวิวไปประมาณ 3-4 รุ่นแล้ววันนี้ก็จะมารีวิวต่อนะครับก็จะเป็นรองเท้าบาสเกตบอลนะครับในที่บาสเกตบอลแต่ว่าเป็นElite Series นะครับ Elite นะครับอันนี้อ่านว่า Elite ไม่ใช่ Elite นะครับSeries นะครับก็เป็นของ LeBron นะครับหรือ King James นั่นเองก็อย่างที่ทราบกันนะครับหลายๆคนก็คงรู้กันไปแล้วนะครับว่าตอนนี้LeBron James ได้ย้ายกลับถิ่นฐานนะครับไปที่คลีฟแลนด์คาวาเลียร์แล้วนะครับแล้วก็ช่วงปิดซีซั่นนี้ก็เป็นอะไรที่โกลาหลมากๆนะครับเพราะว่าเหมือนบิ๊กเนมเนี่ยกำลังพยายามเหมือนย้ายทีมแล้วก็ยังหาจุดสิ้นสุดไม่ได้สักทีนะครับแฟนๆก็ลุ้นกันชีหดตกหายเลยนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับก็เป็นอีกตัวนึงที่โคตรสวยนะครับแล้วก็โคตรแพงนะครับราคาอยู่ที่ 9,400 บาทนะครับชื่อสีนะครับก็จะเป็นWolf Grey นะครับก็มันก็คือหลักๆมันก็คือตัว LeBron 11ธรรมดานะครับแต่ว่าวัสดุที่ใช้เนี่ยมันจะมีความพรีเมียมมากกว่าเดิมนะครับรายละเอียดที่ใส่เข้ามานะครับเริ่มจากเอาวัสดุคือสีที่ใช้เนี่ย Wolf Grey ก็อย่างที่เห็นนะครับคือมันก็จะมีส่วนที่เป็นซินเทติกนะครับหนังสังเคราะห์นะครับส่วนที่เป็นไฮเปอร์ฟิลด์ด้านหน้านะครับหรือแม้จะเป็นพวกอินจิเนียร์เมชผ้าตาข่ายที่อยู่ด้านในเนี่ยก็ทำออกมาให้เป็นสีเทาซึ่งเล่นในเรื่องของเฉดของสีเทานะครับที่มีความเข้มนะครับที่แตกต่างกันนะครับทำให้มันรองเท้าเนี่ยดูมีมิติมากขึ้นนะครับส่วนวัสดุอย่างเช่นพวกตรงนี้นะครับก็จะมีการเคลือบพลาสติกเอาไว้อย่างดีนะครับก็จะเป็นคล้ายๆพลาสติกแบบแข็งนะครับที่เป็นเงานะครับเหมือนกึ่งๆเมทัลลิกเลยนะครับยังไงก็ของจริงก็เอามาลองดูได้นะครับคือพวกนี้เนี่ยเขาจะเอาพลาสติกมาคุมไว้แล้วก็ให้บอกว่าให้ remove ก่อน flight นะครับ remove before flight นะครับหรือว่าให้เอาออกก่อนที่จะเริ่มบินอะไรประมาณนั้นนะครับก็ทำออกมาค่อนข้างดีคืออย่างที่เห็นนะครับว่ามันเงามากนะครับนะครับอันนี้คือเรายังไม่ได้ไปขัดไม่ได้ไปทำอะไรเลยนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นไอโลหะไอตรงนี้เนี่ยซึ่งจริงๆมันไม่ชัวร์ว่าเป็นพลาสติกด้วยหรือเปล่านะครับเพราะดูค่อนข้างมีความแข็งแรงทนทานนะครับผมก็มีอยู่ตั้งแต่ตรงพื้นกลางนะครับตรงกลางฝ่าเท้าแล้วก็ด้านหลังตรงนี้ก็คือมันจะช่วยในเรื่องของการป้องกันแล้วก็ความมั่นคงของเท้าเราเวลาเราใส่เล่นด้วยนะครับแล้วก็ที่เจ๋งมากๆคือมีหัวสิงโตนะครับน่าจะเป็นวัสดุเดียวกันนะครับไม่หนักมากนะครับแผ่นมันก็จะค่อนข้างบางนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นพลาสติกแบบพวกเทอร์โมพลาสติกยูรีเทนแบบหนึ่งนะครับที่ออกแบบมาให้เบาแต่ว่าใช้ฟินิชชิ่งเนี่ยที่ค่อนข้างพรีเมียมคือทำให้มันเป็นมีความเงามีความสะท้อนนะครับผมแล้วก็สีด้านในก็จะเป็นสีแดงๆอมชมพูนะครับออกคล้ายๆออกพวกสีแนวฟลามิงโก้นะครับหรือแมงโก้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นสีอะไรพื้นนอกก็จะเป็นสีแดงขาวเหลืองดำนะครับสีขาวก็จะมีอยู่นิดนึงนะครับแล้วก็สีเหลืองนะครับที่เป็นลายเซ็นเลบรอนเจมส์นะครับแล้วก็จะมีสีแดงดำแซมเข้ามาแล้วก็จะเห็นได้ว่ามีซูมแอร์ฝังอยู่ที่บริเวณส้นเท้าแล้วก็ฝักเท้าด้านหน้านะครับผมตามลำดับแล้วสองข้างเนี่ยก็จะเหมือนกันเหมือนกันโดยรวมยกเว้นพื้นนะครับพื้นเนี่ยเหมือนจะเป็นลายที่ค่อนข้างแรนดอมนะครับอันนี้เดาว่าทุกคู่ทุกรุ่นเนี่ยอาจจะมีลายพื้นนอกเนี่ยไม่เหมือนกันตรงนี้อาจจะเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของรองเท้ารุ่นนี้นะครับถ้าใครอยากได้เนี่ยก็จะลองถามพนักงานดูว่าจะขอดูอีกไซส์หนึ่งอีกคู่หนึ่งได้ไหมถ้ามีนะครับผมเพราะว่าความชอบเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันนะครับในเรื่องของลายของพื้นนอกนะครับแต่ว่าในเรื่องของการจัดวางอะไรทุกอย่างเนี่ยใกล้เคียงเหมือนกันหมดเลยนะครับก็ใช้วัสดุที่แสดงเห็นความพรีเมียมนะครับแล้วก็กล่องด้านในก็จะเป็นโทนสีฟ้าเขียวๆนะครับเหลือบๆซะด้วยซ้ำก็สวยไปอีกแบบนึงนะครับผมยังไงใครก็ลองเข้ามาดูได้ละกันนะครับกับตัวLeBron 11 Elite นะครับ Elite พวกนี้
ครับยังไงวันนี้ก็คงมีเท่านี้นะครับก็ใครอยู่บ้านไม่ได้มีอะไรทำดูโป๊เบื่อก็มาดูผมก่อนเปลี่ยนบรรยากาศบ้างก็ได้นะครับยังไงก็ไปก่อนละกันนะครับสวัสดีครับ